ใช้คำว่าแบนหรือระงับเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการดำเนินการตามปกติของเรานะครับในเรื่องของการตรวจสอบนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของฝ่ายผลิตรายการเนี่ยก็ดูนะครับดูประเด็นต่างๆคือมันก็จะมีประเด็นที่ต้องเรียนให้สื่อมวลชนทราบว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือเกิดจากการที่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับทางผู้ผลิตรายการนะครับจะต้องส่งรายการให้เรา3วันก่อนออกอากาศนะครับแต่ในคราวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ส่งกันมาวันศุกร์อะไรต่างก็เป็นโดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้วใน3วันก่อนออกอากาศนะครับแต่ก็ทางคนๆก็ส่งมาวันศุกร์นะครับขณะเดียวกันก็ส่งเทปสำรองมาด้วยนะครับของรายการนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ปฏิบัติเนี่ยเขาก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่มีการตรวจสอบเนื้อหาตรวจสอบรายการเรื่องโฆษณาเรื่องอะไรบางทีอะไรแฝงหรือเปล่าเป็นเรื่องปกติของเจ้าหน้าที่ผลิตรายการที่จะดำเนินการออกอากาศคือระงับการออกอากาศซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคืออาจจะต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาบ้างนะครับในบางตอนนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็รู้กันแล้วว่าควรจะต้องมีการปรับปรุงอะไรเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของการห้ามออกอากาศหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับนี่คืออยากจะขอยืนยันว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ประสานกันแล้วก็ส่งเสริมให้คนมีปัญญาในการมองปัญหาต่างๆด้วยเหตุด้วยผลซะด้วยซ้ำไปนะครับเราก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอคุยกันในวันนี้ก็ยินดีครับเพราะว่าทางผอ.ท่านก็ผมก็จะนำมาออกอากาศนะครับในวันเสาร์หน้าใช่ไหมครับนะครับไม่มีติดอะไรใช่ไหมก็อยากเป็นสองเพราะว่าในบางประเด็นที่เป็นอาจจะเป็นประเด็นที่ล่อแหลมนะฮะบางทีการตัดสินใจก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจไปในทิศทางไหนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกครับพอได้คุยกันวันนี้ก็เข้าใจมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าทางผู้บริหารก็เห็นความสำคัญกับประเด็นนี้นะครับเรื่องนี้ทางพี่เช็คเขาจะโอเคด้วยนะครับเพราะว่าเห็นพี่เช็คออกไปเฟซบุ๊กดูเหมือนจะไม่ค่อยแฮปปี้นะถ้าในวันนั้นผมว่ามันเป็นความรู้สึกของคนทำสื่อนะครับผมเข้าใจว่าถ้าใครทำสื่อพอเราทำรายการอะไรมาด้วยเจตนาอย่างหนึ่งนะฮะพอไม่ได้ออกอากาศในการแสดงความรู้สึกสมควรนะครับตรงนี้ฮะที่บอกว่าอาจจะเป็นพวกเรื่องทางเทคนิคแล้วพอทางเจ้าหน้าที่ก็อาจจะมารู้สึกว่าความเหมาะสมในความหมายของผมกับความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็อาจจะพิจารณาไปอีกทางนึงนะครับซึ่งนี่ผมเข้าใจได้นะครับเพราะว่าในระดับปฏิบัติงานก็ต้องก็จะมีลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วครับมันระวังคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าคือเรื่องไหนจะเป็นเซนซิทีฟมากคือเป็นปัญหาความหวั่นไหวของสังคมเราคงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ยิ่งมีความขัดแย้งกันคือทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยต่างๆคือผมดูแล้วเนี่ยคือเริ่มต้นการไม่เรียบริ่งที่จะดำเนินการโครงการนี้เลยมันก็สมบูรณ์อยู่ในตัวอยู่แล้วไงก็แค่เติมให้มันสมบูรณ์แค่นั้นเองนะครับมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะทำให้เนื้อหาสาระของรายการเปลี่ยนไปเพราะว่าคนเดินเรื่องเขาก็เดินตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงตอนเขามาเจอคนที่ประท้วงที่กรุงเทพผมก็เติมประโยคนึงตรงนั้นที่ผอ.บอกว่าอยากจะให้เพิ่มฝั่งชาวบ้านเข้าไปนะครับมันก็เป็นจุดยืนของมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ไปปรับอะไรที่จะส่งผลอะไรนะ